มาตรฐานใหม่ไทยสปีดอินเทอร์เน็ตจาก True Online 6เมก599บาทบอกแล้วให้ระวัง6อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นการเปิดบ้าน IT ลาดกระบังทางสถาบันยังได้เปิดอบรมภาษาโปรแกรมมิ่ง Scratch ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐอเมริกาในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสอนโปรแกรมมิ่งให้กับผู้ใช้ในทุกระดับทุกเพศทุกวัยแม้จะไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อนใครพลาดไปก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเต็มๆได้ที่ scratch.mit.edu ค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวรายการ Cyber City ต้องมีมาฝากแบบเต็มๆแน่นอนโอ้โหผู้ชมคะซีนมาถึงถิ่นขนาดนี้นะคะเดี๋ยวซีต้องขอแอบไปสำรวจสอดส่องดูซะหน่อยค่ะว่าน้องๆเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะคะในการเรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้กันบ้างเดี๋ยวซีจะไม่อินเทรนด์รู้สึกว่ายอมไม่ได้ โดยด่วนด้านในค่ะแล็บยังในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชุมนุม IT Forum นะคะจะชุมนุมวิชาการจะมีในหลายๆส่วนนะคะอย่างเช่นนี้จะเป็นส่วนของโรบอทอะค่ะดูไม่วิชาการเลยดูแบบสนุกสนานมากใช่ค่ะคือเหมือนแบบชุมนุมเป็นเรื่องของแบบความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็จะรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์เนาะใช่ค่ะซอกแซกซอกแซกนี่คืออะไรคะนี่คือนั่นนี้เป็นอีกชุมนุมนึงอะค่ะเป็น PCG Helper ค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นโปรแกรมที่ทางสมาชิกชุมนุมเขาทำในเวลาว่างค่ะเอานี้ทำเองด้วยใช่ครับว้าวคือเหมือนเขาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันว่าเวลาเขาเล่นเกมการ์ดเขาจะต้องติดมือที่นี่เขาเลยทำคล้ายๆชมรมไหมคะว่าอย่างงั้นเถอะนี่เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะค่ะเอาละอันนี้ก็คือพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ก็ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะค่ะเก่งมากใครทำใครใช้ใครเจริญหัวออกได้ด้วยเจ๋งในการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มากค่ะและอันนี้คืออะไรคะทุเรียนทุเรียนลูปโปรแกรมดนตรีครับใช้เหมือนสังเคราะห์ดนตรีขึ้นมาอ๋อเป็นโปรแกรมสังเคราะห์ดนตรีค่ะอย่างในวงดนตรีก็จะมีหลายๆเสียงใช่ไหมคะเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงกลองแล้วก็แบบจะกำหนดเป็นคีย์ของเสียงอะค่ะสมมติอย่างเช่นเลือกเสียงเสร็จแล้วแล้วก็มาเป็นคีย์อะค่ะแล้วก็พอกดเล่นก็จะเป็นเหมือนเป็นเสียงสังเคราะห์เลยอะค่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอามาอวดให้หมดเป็นโนบอดี้ได้เปล่าตัวเนี้ยอย่างในนี้นะคะน้องกำลังจะพาเขาไปดูเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ของคณะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองใหญ่มากเข้ามาดูโดยด่วนค่ะค่ะโอ้โหลมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เย็นเจี๊ยบเลยนี่คือรักษาอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่เคยเห็นเลยนะคะแล้วน้องๆปีไหนถึงจะได้ใช้งานพวกนี้คะส่วนใหญ่เราจะให้พวกพี่ๆได้ฝึกปฏิบัติก่อนนะคะปีสองจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับวิชาทางด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีวิชาปฏิบัติมีอุปกรณ์ของจริงให้ได้ปฏิบัติโอ้โหนี่รู้ทุกอย่างเลยทั้งแบบเรื่องของซอฟต์แวร์ลงมาถึงเซิร์ฟเวอร์เขียนโปรแกรมต่างๆต้องทำเป็นหมดทุกขั้นตอนเลยไหมคะหรือว่าต้องเลือกภาคหรือว่าอะไรไหมคือสำหรับที่นี่นะคะจะเลือกวิชาที่โรงเรียนนะคะว่าแบบผู้เรียนเนี่ยอยากจะสนใจทางด้านไหนอะค่ะสมมติว่าอย่างสมมติตัวหนูนะคะสนใจทางด้านเซิร์ฟเวอร์ก็จะลงวิชาที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อะค่ะโอ้ก็เซิร์ฟเวอร์ไปเลยใช่ไหมเป็นด้านเน็ตเวิร์กอะค่ะห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับพวกพี่ๆมาได้มาศึกษาก่อนที่จะไปปฏิบัติของจริงอ๋อเป็นห้องแล็บค่ะที่จะแบบว่าไปเซตติ้งอะไรจริงๆใช่ไหมคะด้านในก็จะเห็นว่ามีเซิร์ฟเวอร์เพียบเลยใช่ค่ะแล้วก็ล็อกอยู่ด้วยเพราะว่าเขามีเราเตอร์ตัวละเป็นแสนถือได้ว่าที่นี่ลงทุนเรื่องของอุปกรณ์มากเอาล่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนสัปดาห์หน้า Cyber City กับ C จะเป็นเรื่องของอะไรติดตามให้ดีถ้าไม่อยากเฉยสวัสดีค่ะ